สองพระบาทญาตราจำนงเจตส่งสดับราชเวทด้วยทุกเข็นสองพระหัตส่งปัดเปลื้องผ่านลำเข็นสร้างอาชีพราชอยู่เย็นเป็นหลักชัยขอเทิดองค์พระทรงศรีเป็นมิ่งขวัญเคียงคู่องค์ราชันจวบการสมัยพระบารมีปกเกล้าพ้องชาวไทยสะดุดีเทิดไทยองค์ราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัททีวีบุรพาจำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจคาดไม่ถึงของคนระดับกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราเสมอปอบเบียและตัวเอคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหนึ่งครับว่าค่ะตัวเฮียครับว่าสวยหมวยครับว่าค่ะคุณผู้ชมท่านผู้ชมด้วยครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปลกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลช่วงนี้นะคะค่ำคืนก่อนถึงวันแม่เนี่ยเราก็ขอเชิญชวนให้แฟนรายการกระบี่มือหนึ่งมาร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่กันค่ะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับที่ให้กำเนิดพวกเรามานะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะมามี่ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณแม่ทุกท่านเข้าสู่โรงเตี๊ยมแห่งความหฤหรรษ์ที่จะรวบรวมความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงให้คุณผู้ชมต้องอึ้งทึ่งตื่นตะลึงตลอด1ชั่วโมงเลยค่ะรายการกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับมีของที่ระลึกนะครับมามอบให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเข้าไปรับชมกติกาได้เลยนะครับที่แฟนเพจของรายการเราครับ www.facebook.com/กระบี่ทีวี7 ครับหรือถ้าอยากพูดคุยกับช่วยหมวยปอเปี๊ยะหรือว่าตัวเฮียคมสันนะคะโพสต์ข้อความเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบทุกข้อความเลยและต้องย้ำตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับจอมยุทธระดับมือหนึ่งนะครับแนะนำเข้ามาครับถ้าจอมยุทธที่ใครแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาออกอากาศผู้แนะนำรับอะไรอ่างเปามูลค่า3,000 บาทอย่างที่บอกนะคะหากมือหนึ่งของใครเจ๋งจริงๆเราก็มอบให้จริงๆแจกให้จริงๆค่ะอ่างเปาเรามีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับอยู่หลังโรงเตรียมนะครับมาช่วยแบ่งๆกันไปใช้หน่อยครับเยอะแยะจริงฮะมาเร็วมาเร็วส่วนค่ำคืนนี้นะคะจะมีจอมยุทธท่านใดมาว่าดลายให้เราได้ร้าวใจกันบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับสุดยอดนักเรียนเสียงดนตรีเจ้าของดีกรีแชมป์บีทบ็อกซ์แห่งประเทศไทยที่จะทำให้คุณอึ้งและแยกไม่ออกว่าเสียงไหนคือเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงไหนคือเสียงคนของเขาเนี่ยแบบตึบตึบตึบเลยนะครับเหมือนมีเสียงเบสปนอยู่มาเลยนะครับผมพบกับสาวไทยผู้เป็นเจ้าแห่งโลกของการลวงตาที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านกับสไตล์การแต่งตัวชุดไทยพร้อมโชว์ลีลาการเสกของออกจากไหและอีกมากมายและคุณจะต้องตะลึงเพราะเราจะพาคุณไปพบกับแหล่งซ่อนตัวของสัตว์ประหลาดนานาชนิดทั้งปลาแฝดอินจันตุ๊กแกสองหางไก่งอนกุหลาบและอีกสารพัดสัตว์ที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนค่ำคืนนี้นะคะเราจะได้ชมทั้งมายากลชุดไทยแล้วก็บีทบ็อกซ์ด้วยค่ะเปียฮะบีทบ็อกซ์ใช่ไหมฮะค่ะแต่ที่เปียทำเนี่ยเหมือนกินปลาและก้างติดคอมันไม่เหมือนเลยเหรอคะไม่เหมือนฮะเหมือนเสียใจนะไม่ต้องเสียใจครับเปียครับเพราะรายการกระบี่มือหนึ่งคืนนี้นะเราเตรียมบีทบ็อกซ์เนี่ยนะฮะระดับมือหนึ่งมาให้ชมกันเลยครับรับรองเลยนะครับว่าเด็ดโดนเด้งแบบเจ๋งสุดคูไปเลยครับไปชมกันเลยครับช่วงกระบี่ท้าชิงเ
ท่ามกลางเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครวันนี้เราได้มีนัดกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่งต้องบอกแล้วครับว่าไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็มักจะมีเสียงดนตรีติดตัวเขาไปด้วยตลอดเวลาครับแม่แต่ไม่จำเป็นต้องพกเครื่องดนตรีหรือหูฟังแต่อย่างใดครับเพราะว่าเสียงดนตรีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะครับและแน่นอนล่ะครับระดับเสียงอันหนักแน่นแบบนี้เขาคือมาร์คบีทบ็อกซ์แชมเปี้ยนสำหรับจุดเริ่มต้นที่ผมได้มารู้จักกับบีทบ็อกซ์นะครับก็สมัยตอนมัธยมต้นแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเปิดคลิปใน YouTube ดูซึ่งตอนนั้นก็เขาก็ทำแบบนี้ครับเฮ้ยตอนนั้นเราดูคลิปแล้วเฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะลองทำอีกทีนึงก็คือตอนสมัยมัธยมปีที่4เหมือนแบบว่าเราเจอกระแสสังคมต่างๆมากมายที่เขาเต้นทั้งโคเวอร์แล้วก็เล่นกีตาร์มันรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเราจะไปทำแบบนั้นมันก็คงรู้สึกแบบก็เหมือนตามคนอื่นเขาเรารู้สึกว่าอยากแหวกแนวก็ลองมาเล่นบิทบ็อกซ์ดูบ้างจนตอนนี้ก็เล่นมาได้ประมาณถ้ารวมตั้งแต่สมัยตอนม.1แล้วก็ประมาณ7ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเล่นจริงจังก็ประมาณ4ปี5ปีก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ K Battle นะครับในหมวดของบิทบ็อกซ์ซึ่งก็ได้แชมป์ในปี2011ปี2011และนี่ก็คือเวทีแห่งชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของมาร์คเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียงแค่21ปีเขาเข้ามาอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่อายุ14ปีเขาและเพื่อนมักจะใช้เวลาว่างในการเล่นบิทบ็อกซ์เป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวครับซึ่งที่ที่ฮิตที่สุดที่หนึ่งของพวกเขาก็คือถนนข้าวสารเรียกได้ว่าบิทบ็อกซ์ได้มันในอารมณ์จนฝรั่งต้องโยกตามจังหวะเลยล่ะครับเอาล่ะครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะให้มัดของเรามาโชว์พลังเสียงสไตล์บีทบ็อกซ์ให้เราได้ชมกันแบบสดๆเลยดีกว่าครับเพลงแรกก็รู้สึกได้ถึงบีทที่กระแทกเข้ามาในสตูดิโอประสาทแล้วครับเรียกได้ว่าต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทีเดียวครับถึงจะแบ่งการหายใจแบบนี้ได้พอตลอดการบีทบ็อกซ์ราว1นาทีเมื่อสักครู่สังเกตให้ดีนะครับว่าเราแทบจะไม่เห็นมักหยุดหายใจเลยทีเดียวครับโอ้โหเจ๋งจริงๆครับและเพลงที่2นี้เราได้รับเกียรติจากว่าเพื่อนของมาร์คครับซึ่งก็เป็นมือบีทบ็อกซ์แถวหน้าของไทยคนหนึ่งเช่นกันครับซึ่งทั้งสองคนนี้พวกเขาบอกครับว่าจะจัดให้แฟนรายการกระบี่มือหนึ่งแบบที่ฟังแล้วเข้าถึงคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบีทบ็อกซ์ด้วยนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับ Yeah And baby it's amazing I'm into smash with you I just can't crack your codeOne day screaming you love me loud The next day you're so cold
One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from the cup till it run over. Holy ground. Drum and bass. ครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอนุ่มลึกในการเริ่มต้นของว่า Just can't crack you cold One day screaming you love me loud The next day you so cold รวมถึงจังหวะเสียงบีทในการประคองเพลงในช่วงส่งไปจังหวะเพลงเร็วก็ยังกับเสียงเครื่องดนตรีจริงเลยล่ะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นการฟีเจอริ่งบีทบ็อกซ์กันได้อย่างลงตัวเอาละครับและสืบเนื่องจากภารกิจทั้งหมดที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเสียงบีทบ็อกซ์ของมาร์คนั้นมีความหนักแน่นจริงวันนี้เราได้เดินทางไปที่ร้านเครื่องเสียงที่ใช้ในการทำภารกิจครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าที่นี่มีอุปกรณ์ไฮเทคมากมายครับและที่สำคัญก็ยังมีทีวีที่มีระบบเสียงที่จะเป็นตัวชี้วัดบททดสอบของเราในวันนี้ด้วยละครับโดยทางทีมงานได้ให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงทำการฟังเพลงที่เราสุ่มเลือกมาให้มาร์คทำภารกิจในวันนี้ก่อนครับเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบครับว่ามาร์คจะเรียนแบบจังหวะบีทโดยรวมไปได้ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มฟังจังหวะนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าน้องเขาจะทำได้เหมือนแค่ไหนเอาเลยครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของมาร์คในการแข่งกับเครื่องเสียงแล้วล่ะครับมาดูสิครับว่ามักจะทำได้หรือไม่ครับคนทางบ้านพอจะฮัมเพลงหรือเต้นตามไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเล่นเอาผู้เชี่ยวชาญของเราอึ้งไปในจังหวะบีทบ็อกซ์ของมาร์คไปเลยทีเดียวไหนผมได้ฟังเสียงของน้องมาร์คแล้วนะครับเสียงของเขาเนี่ยแบบตึบตึบตึบเลยนะครับเหมือนมีเสียงเบสปนอยู่มาเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าคล้ายๆกับเสียงของบีทออดิโอเลยที่ผมฟังจากในเครื่องเสียงทั่วไปครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสมควรแล้วครับที่เขาจะได้เป็นบีทบ็อกซ์ของกระบี่มือหนึ่งแล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมรางวัลใดๆก็ไม่เท่าการได้เห็นรอยยิ้มและการเต้นตามจังหวะของผู้คนที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงบีทบ็อกซ์จากเด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นคนนี้มาร์คบีทบ็อกซ์แชมเปี้ยนที่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงเนี่ยนะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเสียงจริงอันไหนเสียงมาจากเครื่องดนตรีค่ะเป็นไงเป็นไงแล้วได้ชมบีทบ็อกซ์สลับมือหนึ่งไปแล้วเนี่ยเรานำมาพัฒนาตัวเองไหมเมื่อเทียบกับตอนแรกไหนลองทำดิลองทำมันมีอยู่แล้วมันไหนลองช่วงหน้าพบกับสาวไทยผู้เป็นเจ้าแห่งโลกของการลวงตาที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านกับสไตล์การแต่งตัวชุดไทยพร้อมโชว์ลีลาการเสกของออกจากหายและอีกมากมายกระบี่มือหนึ่ง